็นตัวผงหอมเสริมมะนาวค่ะฉีกชงดื่มแล้วก็ทำให้ดูของเพียวแล้วก็คุณดีสุขภาพดีค่ะความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงคะความพิเศษคือมันเป็นตัวลดน้ำหนักที่หรือควบคุมน้ำหนักที่มาจากออร์แกนิกหรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะซึ่งแบบว่าหนึ่งกับพี่พลเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีแต่ว่าราคาไม่แพงเพราะว่าขายแค่290เองกล่องนึงอันนี้ได้พี่พลมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ค่ะเป็น CEO ร่วมเลยCEO ร่วมเลยใช่ไหมคะนั่งค่ะเดี๋ยวไปขอใจจอยครับค่ะพี่พลทานยังไงคะกับการเป็น CEO อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยไหมคะใช่เพราะว่าก็เคยทานแล้วนะเขาเอามาให้ลองก่อนใช่หนึ่งให้ลองตอนแรกเขาติดต่อมาบอกว่าพี่พลจะร่วมด้วยไหมเราก็บอกไม่ได้ให้เรากินก่อนให้เราลองทานก่อนถ้ามันไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาแต่ถ้ามันดีเราก็เอาก็ทดลองมา2เดือน3เดือนก็รู้สึกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่าหุ่นดีขึ้นเมื่อก่อนพี่จะไม่ค่อยโพสต์รูปลง IG อะไรเพราะอ้วนไงสังเกตดูไปสัมภาษณ์แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้าโชว์ซิกแพคเลยกล้าโชว์เลยเพราะว่าซิกแพคมีจริงอ่ะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะว่าแต่งของจริงฮะเพราะว่าพอเรากินเสร็จแล้วเราไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็เล่นยิมด้วยมันก็เลยทำให้เรารูปร่างดีขึ้นก็เลยโพสไอจีกับเฟซบ่อยช่วงนี้ครับผลิตภัณฑ์นี้มันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพยังไงคะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพคือแบบว่ากลัวโยโย่กลัวเรื่องทานแล้วโยโย่แล้วก็กลัวแบบว่าฉีกชงดื่มแต่ว่าดูทานยากอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยนะคะอร่อยบอกว่าอร่อยจริงๆทานง่ายแล้วก็คือยังไงล่ะ1ไม่ทำให้ตัวเองเสียชื่อเพราะว่า1ก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วก็ลูกค้าเราเยอะแล้วเราจะทำให้แบบเขาผิดหวังในตัวเราไม่ได้ก็จะบอกว่าให้มั่นใจได้ค่ะว่าดีจริงๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยเห็นบอกว่าเปิดตัวมา 100,000 กล่องหมดเกลี้ยงเลย3,000ค่ะยอดจองมัน 500,000 กว่าณเมื่อคืนนะคะณ24ชั่วโมงหลังจากเปิดจองก็คือว่าแค่24ชั่วโมงอะค่ะคือ1ปิดรับจองเพราะว่ามันผลิตไม่ทันมันเยอะเกินไปเราก็เลยผลิตในจำนวนแค่300,000กล่องแรกตอนแรกทำเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางใช่ทำเครื่องสำอางทำครีมก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกของเจ๊หนึ่งที่ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมเลยต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ได้พี่โพสนะคะมาร่วมทำธุรกิจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่โพสเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าไม่เลิศจริงหรือไม่ดีจริงคือแบบไม่โอเคอะกลัวไหมคะเพราะตลาดอาหารเสริมลดหลั่นเยอะมากตอนนี้ก็ถ้าถามว่ากลัวไหมหนูจะบอกว่ายังไงล่ะหนูมั่นใจว่าของหนึ่งดีจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเรามันดีจริงเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือพูดง่ายๆคือราคา290บาทเนี่ยคุณภาพเทียบเท่าที่เป็นราคาเป็นพันๆเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพมันของเราสรรหาแต่สิ่งดีๆมาให้มาใส่ไว้ในนี้นะครับคุณสมุนไพรเป็น CEO ด้วยการันตียังไงบ้างก็การันตีก็คือนี่ฮะทานอยู่แล้วมันได้ผลก็เลยออกมาการันตีเพราะว่าไม่ค่อยการันตีอะไรอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่คนมาจ้างรีวิวหรืออะไรถ้าเราไม่ได้ลองใช้เราก็ไม่เอานะเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้วไงเราจะไปรับจ้าง 20,000 30,000 แล้วก็ถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้าแต่ถ้ามันดีจริงเนี่ยเราก็มาเชียร์กันว่ามันดีจริงขออนุญาตถามข่าวใช่มั้ยคะตอนช่วงนี้มาร่วมงานกันก็เลยมีประเด็นออกมาว่ากายมากิ๊กกักกันนี่ก็เลยงงมั้ยคะจะบอกให้หนึ่งตอบดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอาตรงๆเลยคือหนึ่งมีแฟนแล้วไม่หมายถึงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วมีแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นตำรวจด้วยนะเดี๋ยวก็ไม่สบายเลยก็คือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็พี่โพสก็เคลียร์ข่าวแชทเต็มตรงนี้เลยว่าเป็นผู้มีพระคุณของหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพี่ชายที่แบบว่าหนึ่งเคารพแล้วก็รักมากค่ะไม่ใช่กิ๊กอะไรแน่นอนไม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วตลกข่าวไหมคะก็ของเขานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอะนะคะว่าข่าวก็เขาดูจากรูปเพราะว่ารูปมันออกมาคือดูสนิทสนมมันสนิทกันไปเกาหลีกันหลายบ้านใช่เพราะว่าหนึ่งก็สนิทกันจริงๆเพราะเรานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเดือนค่ะไปเกือบเดือนเป็นพี่น้องกันมากกว่าเพราะว่าก็เอาน้องหนึ่งเขามาเล่นหนังมาอะไรด้วยก็สนิทกันก็เลยรู้สึกว่าก็เขานิสัยดีนะฮะเราก็คบกันแต่บางข่าวก็เหมือนว่าเราแบบก็ไม่ได้คบกันแบบไกลนะคบกันสร้างกระแสโปรโมทถามว่าสร้างกระแสไหมถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะไม่ไปออกวันนั้นเพิ่งไปออกรายการคุยเช้าโชว์มาถามว่าเป็นข่าววันพุธวันศุกร์หนึ่งไปเฉลยเลยรายการติดต่อมาหนึ่งบอกไม่ใช่นะคะเพราะว่าเคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะแบบเอาตัวเองออกไปทำไมใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งมีลูกค้าน่ะอยู่เป็นล้านคนนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอีกเป็นหมื่นชีวิตที่พร้อมขายของหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นของหนึ่งออกมาขายได้อยู่แล้วเหมือนที่เห็นนะคะไม่พอด้วยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเชื่อไหมคะพอข่าวมันออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบค่อนข้างโดนไหมหนึ่งว่าความดีที่หนึ่งสร้างมาให้ที่ชาวโซเชียลเขาเห็นอ่ะเขาเข้าใจหนึ่งอ่ะกับพี่โพสต์เพิ่งแบบว่าพี่โพสต์เป็นคนที่ตรงแล้วก็หนึ่งคิดว่าชาวโซเชียลเข้าใจแต่ว่าเราไป
ห้ามใจใครแบบว่าให้รักหรือเกลียดหรือชอบเราอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่โฟกัสในจุดที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วเรามีความสุขก็โอเคค่ะพอแล้วแต่อย่างพี่พลเหมือนเป็นข่าวแรกเลยนะที่มีข่าวว่ากับสาวอะไรเงี้ยว่าแบบก็เคยมีครับเคยมีแต่อันนี้มันดังมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็มันสนิทกันไงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมหนึ่งมาวิเคราะห์ดูอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่พลไม่ค่อยไปกับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งกินง่ายอยู่ง่ายค่ะไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคบกันด้วยความสบายใจไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรสบายๆมากกว่าก็เลยคบกันได้นาน